This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณฟังคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินก็มาประจำการพร้อมกับเรื่องดีๆให้คุณได้ฟังเช่นเคยนะคะวันนี้เริ่มเรื่องใหม่ค่ะเป็นนวนิยายขนาดสั้นนะคะชื่อว่า Animal Farm ผลงานการเขียนของจอร์จออร์เวลล์คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ฟังจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าอาจจะเคยได้อ่านหรือว่าเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างหรือว่าบางท่านอาจจะเคยอ่านซะด้วยซ้ำนะคะAnimal Farm เป็นนวนิยายแนวเสียดสีการเมืองเผด็จการแบบสหภาพโซเวียตรัสเซียในช่วงก่อนที่ยังไม่ได้แตกออกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยอย่างในปัจจุบันจอร์จออร์เวลล์เขียนเรื่องนี้เพื่อที่จะสะท้อนการเมืองที่มีการกดขี่ชนชั้นกรรมาชีพและด้วยความหวาดกลัวในเผด็จการคอมมิวนิสต์เป็นวรรณกรรมในแนวเสียดสีการเมืองนะคะเป็นนวนิยายขนาดสั้นตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี2488ค่ะนวนิยายเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์การปฏิวัติรัสเซียและการครองอำนาจของสตาลินโดยใช้สัตว์เป็นตัวดำเนินเรื่องAnimal Farm ได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ให้เป็นหนึ่งในนิยายภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด100เรื่องในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2466ถึง2548ค่ะแล้วก็ติดในอันดับที่31ของรายชื่อนิยายที่ดีที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่20ของสำนักพิมพ์ Modern Library นะคะแล้วก็ได้รับการดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆจำนวนมากAnimal Farm ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหลายสำนวนค่ะตั้งแต่ปี2502จนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็มีการตั้งชื่อในภาษาไทยหลายชื่อด้วยกันเช่นฟาร์มเดรัจฉานแปลโดยหม่อมหลวงนิภาพานุมาตในปี2502สัตวรัตน์แปลโดยอุทุมพรปานินสำนักพิมพ์แพร่พิทยาปี2515การเมืองของสัตว์แปลโดยวิเชียรอติชาตการสำนักพิมพ์เคล็ดไทยปี2518 Animal Farm แปลโดยสุภรางเผ่าพันเลิศสำนักพิมพ์แพร่พิทยา2518ฟาร์มสัตว์แปลโดยสายทานสำนักพิมพ์ประพันสารรัฐสัตว์แปลโดยเกียรติขจรชัยแสงสุขกุลสำนักพิมพ์มติชนปี2544Animal Farm แปลโดยพันเอกดร.ชัยพฤกษ์ปิโลกศิริสำนักพิมพ์ Good Morning ปี2549แล้วก็ Animal Farm สงครามกบฏของสรรพสัตว์แปลโดยบัญชาสุวรรณานนท์สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่นนะคะปี2555แล้วก็เป็นเล่มที่ดิฉันใช้เป็นหลักในการเล่าเรื่องให้คุณได้ฟังจอร์จออร์เวลล์เขียนนิยายเรื่องนี้ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี2486ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2487ค่ะซึ่งในขณะนั้นอังกฤษกำลังเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็คนอังกฤษในยุคนั้นส่วนใหญ่ต่างก็ยกย่องสตาลินแต่ว่าจอร์จออร์เวลล์เนี่ยไม่ชอบใจในเรื่องดังกล่าวก็เลยเขียนเรื่องนี้เป็นแนวเสียดสีตอนแรกเห็นบอกว่าไปเสนอสำนักพิมพ์แต่ต้นฉบับถูกปฏิเสธหลายครั้งค่ะแต่ภายหลังเรื่องนี้กลับได้รับความนิยมแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอนิจจังนะคะความสัมพันธ์ทางการเมืองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะเปลี่ยนแปลงไปเอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นเดียวกันในส่วนของจอร์จออร์เวลล์นั้นนะคะ
ก็เป็นนักประพันธ์ชาวอังกฤษที่เติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางค่อนไปในทางต่ำค่ะก็คือไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรผ่านประสบการณ์ชีวิตในสังคมชนชั้นที่หลากหลายเคยเรียนหนังสือในโรงเรียนของชนชั้นสูงเคยรับราชการเป็นตำรวจซึ่งไปประจำการในพม่าเคยทำงานใช้แรงงานเคยสอนหนังสือเคยเป็นนักข่าวเปลี่ยนงานไปมาหลายครั้งค่ะแล้วก็ทำให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการกดขี่ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองคือได้รับรู้เรื่องราวของมนุษย์ที่บางครั้งก็กระทำต่อกันและกันเองแม้กระทั่งในกลุ่มคนที่ถูกกดขี่มาอีกทีนึงแต่ก็จะมีการกดขี่ซ้ำซ้อนกันอีกทีนึงแล้วก็ว่ากันว่าในช่วงที่เป็นนักข่าวนี่เองค่ะเขาเขียนนวนิยายเรื่อง Animal Farm เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าตอนแรกจะไม่ได้รับการยอมรับนะคะที่บอกว่าสำนักพิมพ์บางแห่งเนี่ยไม่สนใจนะไม่รับพิมพ์แต่ว่าตอนหลังก็กลายมาเป็นวรรณกรรมอมตะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆก่อนกันละกันนะคะว่า Animal Farm เนี่ยเป็นนวนิยายที่ผู้ประพันธ์สมมุติตัวละครเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในฟาร์มแห่งหนึ่งชื่อว่าไร่แมนเนอร์มีชาวนาขี้เมาเป็นเจ้าของเป็นคนที่ละเลยแล้วก็ไม่ค่อยจะรับผิดชอบแล้วก็ไม่ใส่ใจในการดูแลบรรดาสัตว์ต่างๆแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคิดที่จะรวมตัวกันปฏิวัติขึ้นมาโดยมีผู้นำเป็นหมู2ตัวก็คือเจ้าสโนว์บอลกับเจ้านโปเลียนที่เป็นคนจริงๆต้องใช้คำว่าเป็นตัวนะเป็นตัวปลุกปั่นแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้บรรดาสัตว์ต่างๆเนี่ยเห็นดีเห็นงามในการที่จะปฏิวัติยึดอำนาจจากชาวนาที่เป็นเจ้าของฟาร์มเรื่องนี้สนุกค่ะก็เลยอยากจะเล่าให้คุณได้ฟังนะคะกับบรรยากาศการเมืองโดยเฉพาะในบ้านเราเองการเมืองบ้านเราก็ยังคงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆและเราเองก็เพิ่งจะผ่านการเมืองผ่านการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาใช่ไหมคะจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะทุกๆวันก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนอย่างไรก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแน่นอนนะคะก็ลองฟังเรื่องนี้ว่าการเมืองใน Animal Farm มันจะหนักหนาสาหัสมันจะวุ่นวายขนาดไหนและที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าโครงเรื่องของ Animal Farm ถึงแม้ว่าจะเขียนเอาไว้นานแล้วแล้วก็ผ่านการบ้านการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยแต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะเรื่องราวแบบนี้ก็ยังคงทันสมัยแล้วก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอคือไม่ว่าการเวลาจะผ่านแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเรื่องราวแบบใน Animal Farm เนี่ยก็เป็นโครงที่แบบเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะค่ะเพียงแต่ว่าตัวละครแตกต่างไปเท่านั้นเองเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวใน Animal Farm จะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่ที่จะนำเสนอให้คุณได้ฟังกันวันนี้เป็นตอนแรกกับ Animal Farm George Orwell ค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นในฟาร์มแห่งหนึ่งชื่อว่าไร่แมนเนอร์ซึ่งมี
นายโจนส์นะคะเป็นเจ้าของฟาร์มคืนวันหนึ่งหลังจากที่นายโจนส์ลงกรอนประตูเล้าไก่แล้วก็เข้านอนคืนนั้นเขาเมามากจนลืมปิดช่องไก่ลอดคือปกติแล้วจะต้องปิดช่องนี้แต่คืนนั้นเมามากนายโจนส์เดินโซซัดโซเซสลัดรองเท้าบูทเอาไว้หน้าประตูหลังบ้านไขก๊อกรินเบียร์มาดื่มแล้วก็มุ่งไปที่เตียงที่ซึ่งคุณนายโจนส์กำลังนอนกรนอยู่แล้วทันทีที่แสงไฟในห้องนอนของนายโจนส์ดับลงก็มีเสียงขยับตัวแล้วก็เสียงพึบพับพึบพับไปทั่วโรงนาในบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นที่รับรู้กันว่าท่านผู้พันซึ่งเป็นหมูพ่อพันมิดเดิลไวท์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดท่านผู้พันฝันประหลาดเมื่อคืนก่อนและก็ต้องการที่จะเล่าความฝันนั้นให้บรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายได้ฟังสัตว์ทั้งหลายก็นัดแนะกันว่าจะมาชุมนุมที่โรงนาใหญ่ทันทีที่พ้นสายตาของนายโจนส์นะคะสำหรับท่านผู้พันหรือที่บางฉบับก็ใช้คำว่าเท่าเมเจอร์เป็นที่นับถือของบรรดาสัตว์ทั้งหลายในฟาร์มค่ะคือเป็นหมูที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะนะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกตัวก็พร้อมที่จะยอมสละเวลานอนสักชั่วโมงเพื่อมาฟังว่าท่านผู้พันหรือว่าตาเท่าเมเจอร์เนี่ยมีอะไรจะบอกผู้พันมีอายุ12ปีระยะหลังๆนี้นะคะก็เริ่มที่จะอ้วนละค่ะแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นหมูที่งามสง่าท่าทางเฉลียวฉลาดแล้วก็ดูใจดีทั้งที่ยังมีเขี้ยวไม่นานนักสัตว์อื่นๆก็เดินทางมาถึงพอมาถึงทุกตัวก็หาที่ที่สบายๆเพื่อที่จะนั่งฟังจริงๆต้องใช้คำว่านอนฟังด้วยนะสัตว์ที่มาถึงก่อนเป็นกลุ่มแรกๆก็คือสุนัข3ตัวที่ชื่อว่าบลูเบลเจสซี่แล้วก็พินเชอร์จากนั้นก็เป็นพวกหมูไก่นกพิราบแกะและวัวนะคะม้าลากเกวียนสำหรับม้าลากเกวียนมี2ตัวค่ะชีบ็อกเซอร์แล้วก็โคเวอร์เป็นแม่ม้าร่างท้วมวัยใกล้จะเข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะคะส่วนบ็อกเซอร์เป็นม้าตัวเบ้อเร่อเลยสูงเกือบ6ฟุตแข็งแรงมากมีพลังที่เรียกว่าเทียบเท่ากับม้าธรรมดา2ตัวรวมกันเลยทีเดียวบ็อกเซอร์ได้รับการยอมรับนับถือจากสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นสัตว์ที่มีนิสัยหนักแน่นคงเส้นคงวาแล้วก็มีพละกำลังในการทำงานแบบเรียกว่าทำงานหนักได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแรงเยอะนอกจากม้าก็มีมิวเรียลนางแพะขาวแล้วก็มีลาชื่อเบนจามินซึ่งมีอายุมากที่สุดในฟาร์มเบนจามินเป็นสัตว์ที่มีอารมณ์ร้อนที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเป็นลาที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะเป็นสัตว์ที่แทบจะไม่เคยหัวเราะเลยถ้าถามมันว่าทำไมไม่เคยหัวเราะมันก็จะบอกว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่าให้หัวเราะเลยแต่ถึงกระนั้นเบนจามินก็มีความภักดีต่อบ็อกเซอร์
สัตว์ทั้งสองมักใช้เวลาวันอาทิตย์ด้วยกันในคอกเล็กๆถัดจากสวนผลไม้กินหญ้าเคียงคู่กันโดยที่ไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรกันเลยนอกจากนั้นก็ยังมีลูกเป็ดอีกฝูงหนึ่งซึ่งเพิ่งจะเสียแม่ไปลูกเป็ดฝูงนี้ก็ค่อยๆเดินเรียงหนึ่งเข้ามาในโรงนาส่งเสียงกิ๊บ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 เบาๆแล้วก็เร่ไปทางโน้นทีทางนี้ทีเพื่อหาทำเลสักแห่งหนึ่งที่จะไม่โดนเหยียบมีนางมอลลี่ม้าสาวสีขาวสวยแต่ไม่ค่อยฉลาดทำหน้าที่ลากรถม้าสองล้อของนายโจนส์มอลลี่เหาะย่างเยื้องกลายเข้ามาปากเคี้ยวน้ำตาลก้อนหนึ่งนั่งลงใกล้บริเวณด้านหน้าสุดแล้วก็เริ่มสะบัดขนแผงคอสีขาวอวดโฉมหวังจะเรียกร้องความสนใจให้ใครๆมองดูเส้นริบบิ้นสีแดงที่ผูกเอาไว้กับเปียบนแผงคอสัตว์ตัวสุดท้ายที่เข้ามาก็คือแมวมันกวาดสายตาไปโดยรอบเพื่อมองหาทำเลที่อุ่นที่สุดแต่สุดท้ายก็มาเบียดกายอยู่ระหว่างบ็อกเซอร์แล้วก็โคเวอร์แล้วก็นอนกรนอย่างมีความสุขตลอดสุนทรพจน์ของท่านผู้พันโดยไม่ได้สนใจสิ่งที่ท่านผู้พันพูดเลยแม้แต่คำเดียวคือพอมาถึงก็หลับเมื่อสัตว์ทุกตัวมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วท่านผู้พันก็เริ่มกระแอมกระไอแล้วก็กล่าวว่า What's a what's a what's a cucaracha it's a it's a cockroach what's a what's a สหายทั้งหลายพวกเจ้าคงได้ยินเรื่องความฝันประหลาดของข้าเมื่อคืนก่อนนี้แล้วแต่ข้าจะพูดถึงความฝันทีหลังข้ามีเรื่องอื่นที่อยากจะพูดก่อนถ้าอยากรู้ว่าผู้พันซึ่งเป็นหมูอาวุโสฝันว่าอะไรและอยากจะพูดอะไรกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในฟาร์มอดใจรอช่วงหน้านะคะสักครู่เดียวค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับ Animal Farm ผลงานของจอร์จออเวลช่วงที่2ของตอนที่1นะคะสำหรับฉบับที่ใช้ในการเล่าให้คุณได้ฟังเป็นฉบับผลงานแปลของคุณบัญชาสุวรรณนนท์ค่ะสำนักพิมพ์ใต้ฝุ่นนะคะคือเรื่องนี้ก็แปลกันมาหลายสำนวนมากเลยทีเดียวตั้งแต่ปี2502จนกระทั่งถึงปี2555ก็เป็นวรรณกรรมอมตะที่ได้รับความนิยมแม้ว่าจะเขียนขึ้นหลายสิบปีมาแล้วแต่ว่าโครงเรื่องที่เสียดสีเยาะเย้ยการเมืองเรื่องของเผด็จการเรื่องของการกดขี่ข่มเหงกันเองการเอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ตัวก็ยังคงปรากฏให้เห็นทุกยุคทุกสมัยละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังช่วงที่สองกันเลยนะคะว่าเหตุผลที่ท่านผู้พันซึ่งเป็นหมูอาวุโสเรียกประชุมเหมือนกับว่ามีเรื่องสำคัญจะแจ้งและบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็พากันมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต้องใช้คำนี้เลยนะคะมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มากันหมดเลยอันนี้หมายถึงสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนะในฟาร์มของไรแมนเนอร์ท่านผู้พันมีอะไรจะกล่าวกับสัตว์ทั้งหลายเชิญฟังได้เลยค่ะ Animal Farmผู้พันซึ่งเป็นหมูอาวุโสก็บอกว่าสหายเอ้ยข้าไม่รู้ว่า
ข้าจะได้อยู่กับพวกเจ้าไปอีกกี่เดือนแต่ก่อนที่ข้าจะตายข้ารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ที่ข้ามีให้แก่พวกเจ้าข้ามีชีวิตมานานละมีเวลามากมาให้ครุ่นคิดขณะที่นอนอยู่ตัวเดียวในเล้าจนคิดว่าพอจะพูดได้ว่าข้าเข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิตบนโลกนี้ดีพอๆกับสัตว์ตัวใดๆที่ยังมีชีวิตและนี่เป็นเรื่องที่ข้าปรารถนาจะบอกกับพวกเจ้าทุกตัวจากนั้นผู้พันก็บอกว่าชีวิตของพวกมันเนี่ยช่างทุกข์ยากแล้วก็เหนื่อยลำเค็ญเหลือเกินแล้วก็เป็นชีวิตที่แสนสั้นอีกต่างหากเกิดมามีอาหารกินแค่พอประทังลมหายใจแล้วก็ต้องถูกเคี่ยวเข็นให้ตรากตรำทำงานหนักพอสิ้นประโยชน์ก็ถูกมนุษย์สังหารด้วยความโหดเหี้ยมอมหิตหลังจากอายุได้หนึ่งปีทุกตัวก็ต้องทำงานกันอย่างหนักผู้พันบอกว่าไม่มีสัตว์ตัวใดในอังกฤษรู้ว่าความสุขหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจมันคืออะไรไม่มีสัตว์ตัวใดในอังกฤษที่เป็นอิสระชีวิตของสัตว์นั้นมันช่างล้ำเค้นแล้วก็เป็นทาสนี่คือความเป็นจริงโดยแท้แต่นี่เป็นเพียงกฎระเบียบของธรรมชาติอย่างนั้นหรือเป็นเพราะว่าผืนแผ่นดินนี้มันกันดานจนไม่อาจมอบชีวิตที่สุขสบายตามสมควรให้กับผู้อาศัยในแผ่นดินนี้ได้อย่างท่วนทั่วหรืออย่างไรกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกสหายเอ้ยพื้นแผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์อากาศก็ดีอาหารก็อุดมสมบูรณ์มีเพียงพอแก่สัตว์จำนวนมหาศาลอย่างฟาร์มของเราเนี่ยเพียงแค่แห่งเดียวก็สามารถจะเลี้ยงม้าได้ตั้งโหลวัวอีก20ตัวแกะอีกนับร้อยและทุกตัวก็สามารถจะอยู่ได้อย่างสุขสบายแล้วก็มีศักดิ์ศรีแต่ทำไมล่ะทำไมเราจึงยังตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ยากลำเค็ญเช่นนี้ก็เพราะผลิตผลแทบทั้งหมดจากหยาดเหงื่อแรงงานของพวกเราถูกมนุษย์ขโมยไปนั่นเองนี่แหละคือคำตอบของปัญหาทั้งปวงสรุปได้สั้นๆเพียงคำเดียวว่าคนเป็นศัตรูโดยแท้เพียงอย่างเดียวของเราหากำจัดคนไปเสียได้ต้นเหตุอันเป็นรากเหง้าแห่งความหิวโหยและการทำงานหนักของพวกเราก็จะหมดสิ้นไปตลอดกาลจากนั้นผู้พันก็ประณามบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่บริโภคโดยไม่ผลิตไม่มีน้ำนมให้ไม่วางไข่แล้วก็ไม่มีพละกำลังอ่อนแอเกินกว่าที่จะลากคันไถคือไม่มีอะไรให้แม้กระทั่งแรงวิ่งก็ไม่เร็วทำอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่ถึงกระนั้นคนก็เป็นเจ้าแห่งสรรพสัตว์แล้วก็ใช้สัตว์ทำงานแล้วก็ตอบแทนสัตว์อย่างน้อยนิดที่สุดเลยคือเอาสัตว์มาใช้งานแล้วก็เลี้ยงสัตว์พอให้มีกินเพียงแค่ประทังชีวิตไม่อดตายส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไว้กินเองเจ้าพวกวัวเอ้ยเจ้าได้ให้น้ำนมแก่คนไปกี่พันแกลลอนแล้วเมื่อปีกลายแล้วน้ำนมที่เจ้าควรจะใช้เอาไว้เลี้ยงลูกของพวกเจ้าให้แข็งแรงนั้นหายไปไหนซะล่ะทุกหยาดหยดไล่ลงคอศัตรูของเราไปจนหมดสิ้นอ่ะและเจ้าพวกไก่ล่ะวางไข่ไปกี่ฟองล่ะเมื่อปีกลายเนี่ยแล้วมีสักกี่ฟองที่ได้ฟักเป็นลูกไก่ที่เหลือเขาก็เอาไปส่งขายที่ตลาดแลกเป็นเงินสำหรับนายแล้วก็คุณนายโจนส์กับสมุนที่เหลือเขาก็เอาไปส่งขายที่ตลาดเพื่อแลกเป็นเงินอ่ะแล้วเจ้าล่ะโคเวอร์ลูกม้าสี่ตัวของเจ้าซึ่งน่าจะเป็นที่พึ่งพิงแล้วก็เป็นความสุขใจแก่เจ้าในยามชราตอนนี้ไปอยู่ซิที่ไหนล่ะเฮ้อ
แต่ละตัวถูกขายไปเมื่ออายุ1ขวบเจ้าจะไม่มีวันได้พบลูกๆอีกแม้แต่ตัวเดียวเจ้าเคยได้อะไรตอบแทนการอุ้มท้อง4ครั้งและการทำงานหนักในไร่นาบ้างนอกจากอาหารพอประทังชีวิตและก็ขอให้อยู่อาศัยเจ้าดูสิทั้งที่ชีวิตของพวกเราก็แสนจะทุกข์ยากลำบากอยู่แล้วเขาก็ยังไม่ยอมให้พวกเราสิ้นอายุไขไปตามธรรมชาติข้าไม่บ่นอะไรหรอกเพราะนว่าข้ายังอยู่ในพวกที่โชคดีข้าอายุ12ปีแล้วมีลูกมากว่า400ตัวชีวิตของหมูก็เป็นแบบเนี้ยแต่ในที่สุดก็ไม่มีสัตว์ตัวใดจะพ้นคมมีดอันโหดร้ายไปได้เจ้าหมูหนุ่มสาวที่นั่งอยู่ข้างหน้าพวกเจ้าจะต้องกรีดร้องสุดชีวิตเมื่อโดนจับขึ้นเคียงภายใน1ปีพวกเราต้องเจอกับความหฤโหดแบบนี้ทุกรายทั้งวัวทั้งหมูทั้งไก่แกะและก็สัตว์ทั้งปวงแม้กระทั่งม้าแล้วก็หมาก็ไม่ได้มีชะตากรรมที่ดีไปกว่านั้นส่วนเจ้าบ็อกเซอร์วันที่กล้ามเนื้อแข็งแกร่งของเจ้าสิ้นกำลังในโจนส์ก็จะขายเจ้าให้กับคนฆ่าสัตว์เขาก็จะเชือดคอเจ้าแล้วเอาซากไปต้มเป็นอาหารหมาล่าจิ้งจอกส่วนพวกหมานั่นล่ะเมื่อแก่เท่าเขี้ยวร่วงนายโจนส์ก็จะเอาอิฐมาผูกคอถ่วงน้ำในบ่อที่ใกล้ที่สุดนี่แหละอย่างนี้ยังไม่ชัดเจนอีกหรือไงว่าความทุกข์ในชีวิตของพวกเรามันมาจากการกดขี่ของมนุษย์เพียงกำจัดมนุษย์ไปซะได้ผลิตผลจากแรงงานก็จะกลายเป็นของเราเองเราจะกลับมามั่งมีแล้วก็เป็นอิสระแล้วเราจะต้องทำอย่างไรกันก็จะอย่างไรซะอีกล่ะเราก็ต้องตรากตรำหามรุ่งหามค่ำทุ่มเทกายใจเพื่อที่จะโค่นล้มเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นะสิจากนั้นผู้พันก็บอกสัตว์ทั้งหลายว่ามันต้องการจะก่อการกบฏแล้วก็ต้องการที่จะให้สัตว์ทั้งปวงเนี่ยช่วยกันก่อการกบฏแม้ว่ามันจะไม่รู้ก็ตามว่าการกบฏจะมาถึงเมื่อไหร่อาจจะภายใน1สัปดาห์หรือว่าในอีก100ปีแต่มันก็มีความหวังว่าในไม่ช้าความยุติธรรมจะต้องบังเกิดจงคอยดูไปเธอสหายในชั่วชีวิตที่เหลือของพวกเจ้าและที่สำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเจ้าจงนำสารของข้าไปบอกต่อให้กับผู้ที่จะมาสู่โลกนี้หลังจากเจ้าเพื่อที่สัตว์รุ่นหลังจะได้ต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะประสบชัยชนะและก็จำเอาไว้ล่ะว่าเจ้าจะต้องไม่ลดละความมุ่งมั่นการโต้แย้งใดๆจะต้องไม่ชักจูงเจ้าให้ไขว้เขวอย่าได้ฟังเมื่อเขาบอกเจ้าว่าคนและสัตว์มีผลประโยชน์ร่วมกันบอกก็ความมั่นคงของฝ่ายหนึ่งก็คือความมั่งคั่งของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนั่นมันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพคนย่อมไม่มุ่งสนองผลประโยชน์ของใครนอกจากตัวของตนเองขอให้พวกเจ้าจงรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสหายร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ในการต่อสู้ดิ้นรนนี้มนุษย์คือศัตรูสัตว์ทั้งปวงคือสหายมาถึงตอนนี้ก็มีเสียงอื้ออึงหนูตัวใหญ่4ตัวโผล่ออกมาจากรูมานั่งชูขาหน้าฝั่งผู้พันพอพวกสุนัขหรือหมาเหลือไปเห็นหนูก็ตกใจรีบเพ่นกลับลงรูเกือบตายไปแล้วไหมล่ะผู้พันยกกีบตีนหน้าชูเป็นสัญญาณให้สัตว์ทุกตัวเงียบนะคะนี่ต้องนึกภาพตามไปด้วยสหายทั้งหลายมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องตกลงกันสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอย่างเช่นพวกหนูและกระต่ายนั้นเราจะถือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นศัตรูขอให้เรามาลงคะแนนเสียงกันเถอะข้าขอเสนอคำถามนี้ต่อที่ประชุม
ว่าหนูเป็นสหายของเราหรือไม่โอ้โหมีการลงคะแนนเสียงกันทันทีนะคะแล้วก็ตกลงตามเสียงส่วนใหญ่ที่มีจำนวนมากกว่าอย่างท่วมท้นว่าหนูเป็นสหายค่ะยอมรับนะว่าอาจเป็นเพื่อนกันพวกเดียวกันผู้ที่มีความเห็นแตกต่างมีเพียง4เสียงก็คือสุนัข3ตัวแล้วก็แมว1ตัวซึ่งต่อมาในภายหลังจับได้ว่าแมวออกเสียงสนับสนุนทั้ง2ฝ่ายเอ๊ยยังไงกันผู้พันก็เลยพูดต่อไปว่าเขายังมีเรื่องที่จะต้องพูดอีกเล็กน้อยแล้วก็ขอย้ำให้สัตว์ทุกตัวจำเอาไว้เสมอเลยว่าหน้าที่ของสัตว์ทุกตัวก็คือเป็นศัตรูกับคนแล้วก็บอกสโลแกนไปนะคะว่าอะไรก็ตามที่เดินสองขานั่นคือศัตรูสิ่งที่เดินสี่ขาหรือว่ามีปีกอันนี้คือเพื่อนแล้วก็ให้จำเอาไว้ว่าในการต่อสู้กับคนจะต้องไม่เป็นเหมือนคนและเมื่อปราบคนได้แล้วก็อย่าเอานิสัยชั่วๆแบบคนเนี่ยมาประพฤติปฏิบัตินะสัตว์ทั้งหลายต้องไม่พักอาศัยในบ้านไม่นอนเตียงไม่สวมเสื้อผ้าไม่ดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่ไม่แตะต้องเงินทองหรือว่าทำการค้าขายนิสัยอะไรทั้งปวงของมนุษย์ที่ว่าเลวร้ายสัตว์จะต้องไม่ทำคือไม่ชอบก็ไม่ต้องทำและสัตว์ทั้งหลายจะต้องไม่กดขี่ข่มเหงสัตว์ด้วยกันเองไม่ว่าจะอ่อนแอหรือว่าแข็งแรงฉลาดหรือว่าโง่เราล้วนเป็นพี่น้องกันสัตว์จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ด้วยกันสัตว์ทั้งปวงต้องเสมอภาคกันจากนั้นผู้พันก็บอกว่าข้าจะบอกเจ้าถึงความฝันของข้าเมื่อคืนวานจริงๆค่ะก็ไม่อาจจะพัฒนาความฝันของข้าให้เจ้าฟังได้หรอกเป็นความฝันถึงโลกนี้อย่างที่มันจะเป็นเมื่อคนสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปแต่มันก็เตือนใจข้าถึงเรื่องหนึ่งที่ข้าลืมไปนานแล้วเมื่อหลายปีก่อนเมื่อตอนที่ข้ายังเป็นลูกหมูแม่ของข้าแล้วก็แม่หมูตัวอื่นๆเคยร้องเพลงเก่าแก่เพลงนึงซึ่งพวกแกจำกันได้แต่เพียงทำนองแล้วก็เนื้อร้องสามคำแรกข้าได้รู้ทำนองเพลงนั้นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ลืมไปตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้มันได้หวนคืนมาสู่ข้าในความฝันยิ่งกว่านั้นเนื้อร้องก็ยังหวนคืนกลับมาด้วยคือถ้อยคำที่ข้ามั่นใจว่าสัตว์ทั้งหลายสมัยก่อนคงจะใช้ขับร้องแต่ได้ลืมมันไปแล้วเอาล่ะข้าจะร้องเพลงนี้ให้พวกเจ้าฟังสหายเอ้ยข้าชราแล้วเสียงก็แหบแห้งแต่เมื่อข้าสอนเพลงนี้ให้พวกเจ้าคงจะขับร้องได้ไพเราะกว่าเพลงนี้ชื่อว่าสัตว์แห่งอังกฤษผู้พันก็กระแอมกระไอแล้วก็เริ่มขับร้องนะคะซึ่งก็ร้องได้ดีพอใช้ทีเดียวเป็นเพลงที่มีท่วงทำนองเร้าใจกำกึ่งระหว่างเพลงเครมันทายแล้วก็ลากูการาชาเพลงที่มันร้องมีเนื้อหาว่าสัตว์แห่งอังกฤษสัตว์แห่งไอแลนด์สัตว์ทั่วทุกแดนทุกถิ่นทั้งผองจงฟังข้าเล่าข่าวดีสมปองอนาคตเรืองรองสิ้นทุกสุขสันต์วันนั้นจะมาไม่เร็วก็ช้าคนผู้บีทาจักถูกโค่นพรันไร่นาอุดมทั่วอังกฤษนั้นสัมสัตว์ร่วมกันเข้าครองแดนดินห่วงสนตะพายหายจากจมูกแอกอานที่ผูกปลดลงจากหลังถอดบังเหียนปากเดือยเหล็กสนิมกลางแซ่โหดตวัดดังสิ้นพลังสิ้นแรงมั่งคั่งมากล้นพ้นจิตคะเนสาลีบาเล่ข้าวโอ๊ตหญ้าแห้งโคเวอร์และถั่วหัวแมนจนแดง
จักเป็นสิทธิ์แห่งเราในวันชัยไร่นาอังกฤษรุ่งร้องพองพาดสายน้ำสะอาดยิ่งแลดูใสสายลมพัดเพลินยิ่งชวนชื่นใจเมื่อถึงวันใดที่มีอิสระเผื่อวันนั้นเราทนยากตรากตรำพรีชีพเบิกนำก่อนรุ่งที่วาห่านและไก่งวงสัมสัตว์โคม้าสู้เพื่ออิสราเสรีคันลองสัตว์แห่งอังกฤษสัตว์แห่งไอร์แลนด์สัตว์ทั่วทุกแดนทุกถิ่นทั้งผองจงฟังข้าเล่าข่าวดีสมปองอนาคตเรืองรองสิ้นทุกสุขสันต์มีเพลงปลุกใจด้วยนะคะการขับร้องเพลงนี้ค่ะทำให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายตื่นเต้นคลุ้มคลั่งระงับอารมณ์ไม่อยู่กันเลยทีเดียวและเมื่อผู้พันร้องเพลงใกล้จะถึงท่อนจบสัตว์ก็พากันร้องเพลงนี้แม้กระทั่งสัตว์ที่เรียกว่าโง่ที่สุดสมองกลวงที่สุดก็ยังจับทำนองและก็เนื้อร้องได้บางคำตัวที่ฉลาดอย่างเช่นหมูกับหมาก็สามารถจำขึ้นใจได้ทั้งเพลงภายในเวลาไม่กี่นาทีและหลังจากนั้นนะคะสัตว์ทั้งหมดในฟาร์มก็พากันร้องเพลงสัตว์แห่งอังกฤษได้อย่างพร้อมเพรียงเสียงสนั่นต่างร้องด้วยเสียงตามธรรมชาติของตนวัวร้องเสียงครวญทุ้มสุนัขหอนเสียงโหยหวนแกะร้องเสียงแหลมม้าร้องฮี้ฮี้เป็ดร้องกาบกาบต่างชอบใจถึงเพลงนี้ถึงกับต้องร้องซ้ำๆติดต่อกันถึง5เที่ยวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อาจจะร้องต่อไปทั้งคืนถ้าหากไม่ถูกขัดจังหวะซะก่อนที่ขัดจังหวะเป็นเพราะว่าคืนนั้นโชคร้ายมีเสียงอึกทึกขึ้นมาทำให้ในโจนส์ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยตื่นขึ้นเขาลุกพรวดจากที่นอนมั่นใจว่ามีสุนัขจิ้งจอกมาป้วนเปี้ยนในสนามก็คว้าปืนแล้วก็ยิงกระสุนเบอร์6 1นัดเข้าใส่ความมืดลูกกระสุนไปฝังที่ฝาผนังโรงนาการประชุมของบรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงต้องยุติลงด้วยความแตกตื่นล่นลานแต่ละตัวกระเจิดกระเจิงสู่ที่นอนของตนสัตว์ปีกโผล่ขึ้นเกาะคอนสัตว์อื่นๆก็ลงนอนบนกองฟางแล้วเพียงครู่เดียวสัตว์ทั้งฟาร์มก็หลับปุ๋ยไปตามๆกันและแล้ว3คืนต่อมาผู้พันก็ตายอย่างสงบระหว่างนอนหลับร่างของผู้พันถูกนำไปฝังเอาไว้ที่ชายสวนนั่นคือช่วงต้นเดือนมีนาคมในระยะ3เดือนต่อจากนั้นมีกิจกรรมลับมากมายสุนทรพจน์ของผู้พันทำให้สัตว์ที่ฉลาดกว่าเพื่อนในฟาร์มมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตพวกมันไม่รู้ว่าการก่อกบฏที่ผู้พันทำนายไว้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุผลให้ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นในชั่วชีวิตของพวกมันแต่พวกสัตว์ก็เห็นได้ชัดเจนว่าตนมีหน้าที่แผ้วถางเพื่อการนั้นงานสอนและจัดองค์กรให้แก่สัตว์ตัวอื่นๆตกเป็นของพวกหมูไปโดยปริยายเพราะว่าหมูได้รับความนับถือจากสัตว์โดยทั่วไปว่าฉลาดที่สุดหมูพ่อพันธุ์ที่โดดเด่นกว่าเพื่อนมี2ตัวเป็นหมูหนุ่มชื่อว่าสโนบอลกับนโปเลียน2ตัวนี้แหละค่ะจะกลายมาเป็นตัวละครสำคัญของเรื่องนะคะสโนบอลกับนโปเลียนเป็นหมูที่นายโจนส์ใช้เพาะพันธุ์เพื่อขายนโปเลียนเป็นหมูตัวผู้พันธุ์บาร์กเชียเป็นหมูพันธุ์บาร์กเชียตัวเดียวในฟาร์มสโนบอลไม่ค่อยพูดแล้วก็เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองเป็นหมูที่ร่าเริงคึกคักยิ่งกว่านโปเลียนพูดจาคล่องแคล่วกว่าแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าแต่เห็นกันว่าไม่ลุ่มลึกเหมือนกับนโปเลียนนะคะคือเจ้าสโนบอลเนี่ยสโนบอลนี่ร่าเริงส่วนนโปเลียน
ค่อนข้างจะเงียบๆกว่านะหมูตัวผู้อื่นๆในฟาร์มเป็นเรียกว่าเป็นสุกรขุนตัวที่เป็นที่รู้จักดีกว่าใครเป็นหมูอ้วนตัวเล็กชื่อว่าสควิลเลอร์ไอ้เจ้าสควิลเลอร์นี่ก็เป็นหมูที่แบบคล่องแคล่วว่องไวเสียงแหลมเล็กเป็นนักพูดตัวยงเลยเวลาโต้แย้งประเด็นยากๆบางประเด็นมันมักขยับกายเปลี่ยนน้ำหนักตัวจากข้างหนึ่งมาอีกข้างหนึ่งแล้วก็แกว่งหางไปมาซึ่งช่วยสร้างแรงจูงใจได้อย่างประหลาดสัตว์ตัวอื่นบอกว่าเจ้าสควิลเลอร์เนี่ยสามารถจะพลิกดำกลายเป็นขาวได้เลยทีเดียวนะแล้วก็หมู3ตัวนี้ได้พัฒนาคำสั่งสอนของผู้พันขึ้นเป็นระบบความคิดที่สมบูรณ์และพวกมันก็ให้ชื่อว่าสัตวนิยมหลายคืนในแต่ละสัปดาห์หลังจากที่นายโจนส์เจ้าของฟาร์มหลับเรียบร้อยแล้วไอ้หมู3ตัวนี้ก็จะมาประชุมลับกันในโรงนาแจ้งใจอธิบายหลักสัตวนิยมให้สัตว์ตัวอื่นๆได้ฟังตอนแรกก็ไม่ค่อยมีการตอบรับเท่าไหร่สัตว์บางตัวพูดถึงหน้าที่ที่ต้องจงรักภักดีต่อนายโจนส์ซึ่งพวกมันเรียกว่าเจ้านายหรือตั้งข้อสังเกตพื้นๆเช่นนายโจนส์ให้อาหารเรากินถ้าไม่มีเขาเราก็ต้องอดตายบางตัวก็ตั้งคำถามต่างๆเช่นเราจะสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเราตายแล้วไปทำไมหรือถ้าการกบฏนี้จะต้องเกิดขึ้นวันหนังค่ำแล้วการที่เราจะพยายามทำให้มันเกิดขึ้นหรือไม่ทำจะมีผลแตกต่างกันอย่างไรพวกหมูจึงพยายามที่จะทำให้สัตว์ต่างๆเห็นว่าความคิดเหล่านั้นตรงข้ามกับเจตนารมณ์ของลัทธิสัตวนิยมสำหรับสัตว์ที่ตั้งคำถามได้งี่เง่าที่สุดคือเจ้ามอลลี่ม้าสาวสีขาวซึ่งถามสโนว์บอลว่าเมื่อการก่อการกบฏจบลงแล้วเราจะยังมีน้ำตาลกินกันอยู่อีกไหมจ๊ะไม่มีเราไม่มีวิธีผลิตน้ำตาลได้ที่ฟาร์มนี้และนอกจากนั้นเจ้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาน้ำตาลเจ้าจะมีข้าวโอ๊ตแล้วก็หญ้าแห้งให้กินเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการแล้วฉันจะยังมีลิปบิ้นผูกที่ขนแผงคออีกหรือเปล่าจ๊ะลิปบิ้นที่เจ้าปราบปลื้มนักหนานั่นน่ะมันเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นทาสเจ้าไม่เข้าใจหรือไงว่าเสรีภาพอ่ะมีค่ามากกว่าลิปบิ้นมอลลี่ฟังแล้วไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ก็จำใจจะต้องเห็นด้วยนี่คือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆในฟาร์มของนายโจนส์นะคะที่ชื่อว่าไร่แมนเนอร์เรื่องราวของฟาร์มสัตว์แห่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อไปตอนหน้านะคะตอนที่2ของ Animal Farm กับรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts.